10ส่วนช่วงเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ไปติดตามอาชีพขายข้าวราดแกงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะยึดหลักแนวทางความพอเพียงในการประกอบอาชีพค่ะขายข้าวราดแกงตักเองในราคาย่อมเยาแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับคนกินท่ามกลางค่าของชีพที่สูงขึ้นในปัจจุบันนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะร้านข้าวแกงตักเองของคุณยายประคินเพชรมณีที่แต่ก่อนเป็นเพียงรถเข็นที่เข็นขายขนมจีนและส้มตำตามทางเดินได้ผันตัวเองมาตั้งร้านขายข้าวราดแกงเพราะประสบกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปีพุทธศักราช2543รวมถึงลูกค้าบ่นว่าอยากทานข้าวราดแกงคุณยายเลยเปลี่ยนมาขายข้าวราดแกงแทนและราคาถูกมากจึงมีผลตอบรับไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนยายหาบขายหาบแล้วก็เข็นแล้วก็ปี43น้ำท่วมใหญ่ก็ร้านที่ยายขายที่ตรงนั้นเล็กๆน้ำท่วมไปหมดเลยมาเปิดตรงนี้ขึ้นมาเปิดร้านข้าวแกงอ่ะยายก็ขายขนมจีนส้มตำเห็นคนบอกว่าอยากกินข้าวแกงก็เลยเปิดร้านข้าวแกงด้วยราคาเมื่อเทียบกับปริมาณอาหารแล้วจึงเป็นที่ถูกปากและถูกใจของทุกคนที่สัญจรไปมารวมถึงคนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยคุณยายให้เหตุผลว่าถึงจะได้กำไรเพียงเล็กน้อยตกเดือนละประมาณ 10,000 บาทแต่ก็มีความสุขที่จะได้ทำและได้เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง25บาทตักกินเองนะ25บาทตักกินเองใส่ได้แกงอะไรก็ได้เองที่ใส่หม้ออยู่ตักได้ทุกอย่างถ้าว่าใครเอาแกงในถุงก็ข้าวจานหนึ่งข้าวเปล่าจานหนึ่งแกงถุงหนึ่งแล้วก็ราดกลับได้อย่างสองอย่างไม่เบบลูกค้ามากินบางทีเมื่อก่อนยายก็ตักให้ลูกค้าบอกว่าขอข้าวอีกหน่อยขอข้าวอีกหน่อยยายก็สงสารมาตักเอาเลยให้ตักเองตลอดมาตั้งแต่ปี43จนถึงป่านนี้จนถึง62ทุนไม่ขาดได้กำไรน้อยๆได้กำไรน้อยนิดถึงจะเป็นอาชีพเล็กแต่สามารถสร้างทั้งรายได้และรอยยิ้มให้แก่คนที่แวะเวียนมาทานอยู่เสมอราคาที่ย่อมเยาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนที่แวะเวียนเข้ามาทานก็นานแล้วครับผมนานก็ประมาณปี23อ่ะเขาเปิดทีแรกอะครับผมเขาเปิดตั้งแต่ตี 4ถึง 6:00 น.อ่ะครับผมตอนนี้บีมาด้านไม่บ่อยแต่บีไปทำงานต่างจังหวัดแต่ว่าถ้ากลับมาเย้ก็ต้องมากินร้านนี้มาติดร่ำปีได้ต่างกันที่นี่จะเข้มข้นว่าร้านนี้ตักเองมานานนะเขาให้ตักเองมาตั้งนานทั้งนี้ยายประคินยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีต่อลูกค้าทำให้เป็นที่ตอบรับจากลูกค้าจำนวนมากมายนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารายงาน